ดีค่ะสวัสดีค่ะ Das ist für sagen Hallo für thailändische Sprache. Heute wir anfangen zu lernen thailändische Sprache zusammen. Okay. Hallo. สวัสดีค่ะค่ะ Das ist für Frau. Frau sagen danach ค่ะสวัสดีค่ะ Aber für Männer kann sagen Sawadi Krab. Krab, das ist für Männer. Okay, heute anfangen ein bisschen. Ne? Ich möchte heute kochen ein bisschen scharf, aber das ist mein Lieblingsessen. Sawadi Ka, Tutukon Ka, Wani Ning Jamatam, Ahan Jan, Ahan Jan Brot, Korea.นะอาหารจานโปรดของหนิงนะคะใครชอบแกงอ่อมบ้างคะแกงอ่อมเป็นของโปรดของหนิงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่อมไก่อ่อมปลาใส่ผักใส่อ่อมหมูอ่อมเนื้อนะคะเป็นสิ่งที่หนิงชอบมากเพราะว่ามันกินแล้วมันอยู่ท้องมันมีความสุขมันสดชื่นยังไงไม่รู้เพราะว่าตั้งแต่เด็กๆนะคะแม่ก็ทำให้กินเนาะแม่ทำอร่อยมากแล้วหนิงก็จะชอบมากวันไหนก็จะถามแม่แม่วันนี้ทำอะไรอย่างงี้นะคะหนิงก็คอยดูจากแม่นะคะก็คอยดูคอยไปตัดตะไคร้ให้คอยช่วยจากนั้นมาอยู่นี่นะคะก็ต้องทำเองทำเองทำกินเอง โอเคค่ะวันนี้จะมาพูดมากเนาะเริ่มต้นก็พูดมากทุกทีเลยโทษทีนะ วันนี้จะมาแกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องนะคะปลากระป๋อง that is เนี่ย that is food that is อันนี้คือปลากระป๋องที่เยอรมันนะคะอันนี้ซาดีนปลาซาดีนนั่นเองในซอสมะเขือเทศนะคะนิ่งเอามาลองทำดูนะคะเพราะว่าตามล่าหาปลากระป๋องถ้าจะไปซื้อทีของไทยนะคะตาสามแม่ครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องไปร้านอาเซียหรือร้านเอเชียนั่นเองนะคะก็ต้องไปเข้าไปซื้อที่นู่นแต่ไปค้นพบในร้านของช็อปของเยอรมันทั่วไปนะคะอันนี้หนิงซื้อที่ลีเดอร์นะคะอร่อยเหมือนกันเลยค่ะทุกคนคะมันอร่อยมากเลยเอามาแกงใส อะไรล่ะทำใส่ขนมจีนนะคะแล้วก็อะไรนะขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องเนาะหนิงก็ทำอันนี้แหละเอาเนี่ยแหละแล้วก็วันนี้จะแกงใส่วุ้นเส้นนะคะ glass noodle นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างเนาะที่จะตำเข้าไปด้วยกันอันนี้คือเครื่องนะคะนี่ก็จะมีหอมนะคะอันนี้หอมต้นหอมนะคะ lauswiebel นี่ชิลีพริกนะคะแล้วก็ชาลอตเทนหอมแดงนะคะกระเทียมคะน้อเพลาThat is อันนี้ตะไคร้นะคะตะไคร้เนี่ยจะเอามาใส่เพื่อให้มันความหอมตะไคร้ก็อัมเดี๋ยวซิโตรเนนกลาสซิโตรเนนกลาสฟูลี่กูดเลกะมาคุกวิคันมาเคิร์นมาดูค่ะว่าเดี๋ยวนี้จะตำเครื่องก่อนนะคะตำเครื่องเดี๋ยวตำเครื่องก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปแกงกันเนาะมีแค่นี้นะคะส่วนผสมแล้วก็จะใช้น้ำปลาใช้น้ำปลาเข้าไปนะคะพูดถึงแกงอ่อมใครชอบบ้างคะนี่เป็นอาหารจานโปรดบ่งบอกของความเป็นอีสานของนิ่งชอบมากพูดมากแล้วค่ะมาดูกันค่ะว่าทำยังไงเนี่ยนะคะใส่พริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงลงไปใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตำเครื่องให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะนี่ค่ะทุกคนตำให้พอหยาบๆ ก็จะได้แบบนี้นะคะนี่อุ้ยแดงมากเลยพริกค่อนข้างที่จะเผ็ดแล้วเราก็จะเอาไปทำการคั่วฮัชชี่ว้า that is great ของแท้โทษทีนะคะเดี๋ยวเราจะทำการคั่วนะคะเดี๋ยวเราไปนู่นเลยเนาะโอเคค่ะเปิดไฟเบาๆก่อนนะคะดูเสียงใส่น้ำปันลงไปนิดนึงนะคะเพื่อจะได้คั่วเครื่อง
แกงของเรานะอย่าเพิ่งเปิดไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนนะคะเราก็จะทำการใส่พริกแกงลงไปค่อนข้างจะแดงมากเลยเดี๋ยวจะทำการคั่วเครื่องก่อนนะคะโอ้ยเป็นวาดจากฟุตฟิตฟอร์ไฟเหมือนเดิมนะคะเอาน้ำล้างครกนี่แหละ นี่นะคะกลิ่นมันก็จะออกมาเราก็ใส่ปลากระป๋องลงไปเลยเห็นไหมคะเนื้อแน่นกระป๋องอุ้ยหอมใส่จมูกดูเนื้อเต็มเลยค่ะในซอสมะเขือเทศปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศคั่วไปนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปนี่อุ้ยน้ำล้างครกน้ำล้างกระป๋องเลยไหมทำการใส่น้ำปลาลงไปนะคะฟิชซูสทุกขวดนี้ใกล้จะหมดละของแท้ต้องมีปลาร้าใช้ปลาร้าตาพันท้ายนรสิงห์ใส่น้ำปลาร้าลงไปสักหน่อยนะคะเพื่อความกลมกล่อมน้ำกายสิทธิ์ของอีสานของแท้ต้องมีปลาร้าแล้วก็เราจะใส่รสดีลงไปสักนิดหนึ่งนะคะชิมสักนิดหนึ่งไอบิเซียนพอเบียนเล็กอ่ะใส่น้ำปลาลงไปสักนิดยังไม่เก็มจนไอบิเซียนคอมฟิสซ์
จะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยนะคะหนิงไม่แช่นะเดี๋ยวมันจะเละใครจะแช่ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะดูไหมง่ายไหมอ่ะเดี๋ยวจะใส่ลงซิโทรเนนกราสใส่ตะไคร้ลงไปให้หอมๆหน่อยสักนิดนึงใบมะกรูดนี่ก็ใส่ลงไปของกราสนูเดอร์ดูสีสันค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วแอบใส่ปลาร้าลงไปเพิ่มอีกนิดนึงใส่หอมลงไปนะคะให้มีสีสันสวยงามเราสวีเบอร์คอมดาไฮขอแอบใส่ใบโหระพาเด็ดเอาเมื่อกี้ข้างหลังโหระพาเยอรมันนะคะใส่ลงไปบาซิลิคัมไอวิเซียนให้ดูมีสีสันแล้วเราก็ปิดไฟเอาไปเสิร์ฟทานได้เลยค่ะที่นี้ปิดฝาหม้อสักนิดนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แกงอ่อมวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องลิกโซกูดอร่อยน่าทานมาค่ะมาทานด้วยกันเดี๋ยวจะตักข้าวสวยร้อนร้อนที่หุงไว้นะคะแล้วก็ทานกับแกงอ่อมปลากระป๋องมาค่ะทุกคนชิมดู ไปลองทำดูนะคะถ้าใครชอบง่ายๆใช่ไหมคะแบบฉบับของหนิง ถ้าไม่ชอบปลาก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะปลาถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่หนึ่งก็ใส่ลงไปเพื่อความเข้มข้นดูพูดไปน้ำลายจะไหลมาค่ะมาทานด้วยกันใหม่ๆนะคะทุกคนมีความสุขในวันพฤหัสนะคะมีความสุขมากๆนะคะอีกฮอฟเฟอร์เอฟิชปาร์ตมิดไมน์เนมวิดีโอเวเซนอุนส์เน็กซ์มานนะบายบายมีความสุขมากๆนะคะ